สวัสดีครับพบกับผมช่อง Top Story นะครับกับ NFT News นะครับช่วงใหม่ของเราก็อันนี้จะเป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเกมของ Big Time นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ Axie ด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวข่าวใหม่ครับของ Big Time นะครับก็อันนี้จะเป็นแบบว่าหน่วยงานครับ Function Spalling อะไรนะครับก็คือที่ผมอ่านมาแล้วก็เป็นคร่าวๆน่าจะเป็นหน่วยงานในการควบคุมเวลานะครับน่าจะเป็นหน่วยงานในการเวลาเราเล่นเกมอาจจะเป็นหน่วยที่เราไปสมัครนะครับเป็นพวกเหมือนฮันเตอร์อะไรเงี้ยล่าเวลาอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านได้ครับที่ผมสรุปคร่าวๆคือเป็นหน่วยงานที่คอยควบคุมเวลาคือถ้าแบบเกิดเวลาผิดพลาดขึ้นมาในเกมใช่ไหมครับก็คือเราจะเป็นตัวที่แบบเหมือนสมัครเป็นกิลด์หรือว่าเป็นสมาคมนะครับเพื่อไปล่าเวลาที่มันผิดเพี้ยนนะครับเพื่อปกป้องรักษาเวลานั้นครับก็ข่าวนี้ก็โอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะไปดูที่เว็บของ Big Time นะครับเป็น Facebook นะครับก็ที่ข่าวล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยครับเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับว่าคืออาวุธเนี่ยครับที่เราใช้งานในการเล่นเกมใช่ไหมครับผมมองดูนะว่าคือข่าวเนี่ยที่บอกมาก็คือคล้ายๆกับพวก Monster Hunter เลยแต่ว่า Monster Hunter เวลาเราใช้เล่นเกมใช่ไหมหรือว่าใช้อาวุธที่เราสร้างมาเองใช่ไหมคือมันแค่มีแค่เสื่อมลงไปเฉยๆทำให้ประจังทำให้ดาเมจมันลดลงเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาพูดออกมาว่าคือเราใช้ไปเรื่อยๆมันอาจจะพังก็ได้เขาแนะนำให้ซ่อมหรือว่าจะซื้อใหม่ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็แสดงว่าค่าอาวุธนั้นมีความทนทานนะครับก็ยังไงแสดงว่ามันทำอย่างเงี้ยหมายความว่าเราสามารถซื้ออาวุธมาพัฒนาด้วยแล้วก็คือมันมีการพังเนี่ยแสดงว่ามันมีการเขาเรียกอะไรระบบนิเวศของการใช้เงินในเกมหรือว่าเหรียญต่างๆครับเพื่อทำให้อาวุธมันแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าสามารถเอาไปซ่อมบำรุงของตัวเหรียญมันได้นะครับตัวอาวุธมันได้นะครับนี่ครับที่มันทำให้แบบเหรียญที่มันออกมาใช้มันมีคุณค่ามากขึ้นคือแบบว่าเราไปล่ารางวัลมาอะไรประมาณนี้เราก็ต้องได้เหรียญมาใช่ไหมครับพอเราได้เหรียญอะไรมางี้ปุ๊บเราก็ต้องเอามาซ่อมอาวุธด้วยเอามาซื้อของอะไรประมาณนี้โอเคครับแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้ครับเป็นภาพอาวุธก็คือที่เท่าที่ดูแล้วก็คือว่าเอาอาจจะใช้ไปด้วยแล้วก็อาจจะอัปเกรดแต่ละขั้นไปครับเช่นแบบอาวุธอันแรกก็คือมาแบบดำๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยตีบวกน่าจะเป็นตีบวกอาวุธนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับแล้วก็มาซ่อมอาวุธไปเรื่อยๆนะผมว่านะถ้าเป็นแนวเนี่ยยิงอาสุดท้ายก็น่าจะโหดขึ้นสุดเลยครับโอเคครับก็ข่าววิกทามที่ล่าสุดก็มีประมาณนี้ครับยังไม่มีข่าวเด็ดขึ้นมาพอดีมันมีอันนี้โดนใจผมก็เลยแบบว่าเอามาอธิบายนะครับโอเคครับต่อไปเราก็ไปดูข่าวเกี่ยวกับเกมของ Axie นะครับก็วันนี้ตัวราคาของ Axie รู้สึกว่าจะขยับขึ้นมาประมาณ 0.001 เหรียญ นะครับก็โดยปกติที่มันราคาฟอร์ที่ผมเห็นก็คือ 0.045 หรือ 0.0 ประมาณเนี้ย 0.045 ครับไม่ต่ำกว่านี้เท่าไหร่แล้วก็คือน่าจะราคาเริ่มขึ้นแล้วครับว่าตอนนี้เหรียญเรามาดูที่เหรียญ SLP นะครับก็เหรียญ SLP ก็ขึ้นมาหน่อยครับขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยครับจากล่าสุดก็ขึ้นมานิดเดียวเองครับแต่ว่าจริงๆที่ผมมองดูนะว่าเนี่ยค่าของเหรียญนะดูอันนี้เป็นผ่านของ Binance นะครับก็จากที่มันทำไฮล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็วันที่4นะครับที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังลงอยู่โดยส่วนตัวและภาพมันมองการมองกราฟนะครับก็ว่าคือมันเริ่มกลับตัวครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้กลับตัวขนาดนั้นนะดู MACD นะครับดู MACD นะก็คือแปลว่ามันจุดตัดใกล้จะจุดตัดแล้วแสดงว่าน่าจะลงอีกครับเนี่ยส่วน RSI ก็ขึ้นประมาณ40กว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงยังไงก็ต้องลองดูไปก่อนนะครับก็สำหรับใครที่เก็งกำไรเรื่องเหรียญ SLP ไว้ก็คือจะรออีกหน่อยก็ได้หรือว่ายังไงนะผมก็แนะนำผมไม่แนะนำการลงทุนนะแต่คือว่านี้คือเป็นการแนะนำว่าดูราคาประมาณนี้นะครับมันก็บอกตามตรงตอนนี้มันมีแรงซื้อมากขึ้นเนื่องจากข่าวของ Axie นะครับก็คือมีการอัปเดตของเดือนตุลานี้นะครับแผนล่าสุดนี้ก็อาจจะมีคนต้องการเก็งกำไรอะไรประมาณนี้โอเคครับก็วันนี้ข่าวก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครติดตามช่อง Top Story นะครับก็อาจจะมีข่าวอัปเดตใหม่เกือบตลอดทุกๆวันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็ฝากลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเกม Axie หรือว่า Big Time เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ขอบคุณครับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ